Fast Force! Yeah! Fast Force รวมร่าง Fast Force! สุดยอดเลยครับนี่ผมต้องดูซ้ำคือมันสามารถกด Replay Ad เพื่อดูโฆษณาได้ตลอดเวลาเลยนะอันนี้คือสุดยอดมากนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกับแกรมล็อกชีก้าเหมือนเดิมนะครับมาอยู่กับ Five Nights at Freddy's Hell Wanted ภาค2กันอีกครั้งหนึ่งแล้วและตอนนี้ก็มาอยู่ตอนที่5แล้วเอาจริงแล้วตอนนี้เริ่มจะเล่นครบหมดแล้วนะครับทั้ง4โฟลเดอร์นี้เราเล่นไปหมดแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีวี่แววนะว่ามันจะมีอะไรนะครับคือเราจะสามารถแก้พวกนี้ยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาลุยกันไปครับผมขอมาพูดถึงอันนี้กันหน่อยนะครับกัปตัน Foxy Lock Light เนี่ยผมพลาดไปจุดหนึ่งคือต้องบอกว่าจุดที่เราสามารถเข้าไปยังโซนที่เจอหุ่น Moon Animatronic ในรูปแบบที่เป็น Eclipse ได้นั้นมันมีอยู่3จุดด้วยกันครับซึ่งเราได้ไป2จุดแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่เราพลาดไปนั่นคือจุดแรกๆของเกมนะครับเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะไปลุยมินิเกมใหม่เดี๋ยวเรามาย้อนกลับมาเล่นมินิเกมเก่าๆก่อนแล้วกันนะครับก็คืออันนี้นั่นแหละนะมาเดี๋ยวจะพาไปชมไอ้โซนนั้นให้ดูแป๊บเดียวแล้วกันเนาะเห็นแล้วก็เดี๋ยวจะตัดไปตรงเนื้อเรื่องหลังจากนั้นเลยแล้วกันนะครับอาจจะมีสรุปคะแนนเล็กน้อยเดี๋ยวก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปเลยเอาละฮะโอเคระวังเปียกแล้วกันล่ะได้เลยครับโอ้นั่งลงด้วยนะนั่งอยู่แล้วครับพี่เดี๋ยวผมยืนตอนที่ผมยืนอยู่นะฮะปลอนะครับไอ้แกะพวกนี้เนี่ยมันอ้างอิงถึงสตีวูด้วยนะก็คือค่ายพัฒนาเกมนี้นะครับเพราะว่าเขาก็ทำเกมได้อย่างนี่ไงเห็นเฮลปี้ด้านขวานั่นไหมครับยิงก่อนเลยฮะเรียบร้อยครับแค่นี้เราก็ยังจะไปโซนต่อไปได้ละนะฮะโอเคโบนัสราวด์โอเคสุดยอดครับเราทำหน้าที่ได้ดีมากๆนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปยังโซนที่เป็นนี่ครับจากพระอาทิตย์เป็นพระจันทร์แล้วนะฮะแสดงว่าเราได้เข้ามาแล้วครับโอ้โหโอเคอันนี้ได้ไหมได้นะฮะโอเคเยี่ยมเลยเอาละครับมาลุยนั่นไงนั่นไงสวัสดีครับโอ้โหคือเพิ่งเห็นว่ามันจะมีการต้อนรับแบบนี้ด้วยนะไอ้ยามีประตูหลายประตูเลยครับปิดนี่โอเคเรียบร้อยผ่านได้อย่างสวยงามครับเดี๋ยวจะไปทางซ้ายกันต่อเขาต้องดับไฟเพื่อไม่ให้เรามึนมากจนเกินไปนะครับอันนี้ผมก็พอทราบนะโอเคโอ้ยเกือบไปแล้วใกล้มากครับไม่ได้กินฉันหรอกบอกเลยนะไม่ได้กินฉันหรอกโอเคครับมันเป็นโซน AR ผสมนะฮะตามเนื้อเรื่องรูนเลยนะครับเหมือนกับว่าเราก็เริ่มเข้ามาอยู่ในอะไรแบบนี้แล้วนะก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวเราทำการตัดไปยังสรุปอันนั้นเลยแล้วกันเนาะนะครับเรียบร้อยแล้วปะน่าจะจบแล้วนะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยนะใช่ไหมเรียบร้อยครับเย้สมบัติที่แท้จริงก็คือมิตรภาพยังไงล่ะรอบนี้ผมได้ประมาณ 1,475 นะครับน่าจะสามารถขึ้นไปยังชั้นที่สูงๆได้นะ
หรือเปล่าระดับที่สูงกว่านี้ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ผม 7,900 นะครับเอาล่ะมาดูว่าทำได้หรือเปล่าซึบ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 โอ้โหกัปตันว่ะแต่ว่าอันบนสุดนี้ผมคิดว่าน่าจะสักประมาณ 12,000 นะครับแต่ประเด็นก็คือผมไม่รู้ว่าถ้าเราแบบทำเขาเรียกว่าอะไรดีทำเกินไฮสกอร์เก่าไม่ได้เนี่ยอาจจะโดนจัมป์สแกร์ก็ได้นะอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับมาได้เป็นอะไรมินิรีน่าว่ะมันควรไหมเนี่ยมันควรไหมเนี่ยมินิรีน่าโอ้โหตัวใหญ่กว่าที่ผมคิดเอาไว้เยอะเลยนะฮะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาเน้นที่ Fast Cage กันบ้างละเพราะว่าเราต้องมาทดสอบเครื่องเกมหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็น Faster Blast Bong Aborn นะครับแล้วก็น่าจะมีอีกหลายอย่างมากมายเลยนะฮะก็แต่ก็ไม่มั่นใจว่ามันจะมีกริดสักกี่อันนะต้องมาลองดูกันครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ Bong Aborn กันก่อนเนาะ Score Big on the Circus Baby Entertainment and Rental ว่ะเฮ้ยอันนี้เป็นมินิเกมของร้านCircus Baby Entertainment and Rental ครับก็คือโซนฟนับ5นั่นเองนะฮะต้องมาลองดูกันว่ายังไงครับโอเคให้ทำการบ้องบอลบอลครับเพื่อให้ได้ไฮสกอร์แต่อย่าทุบเฮลปี้เป็นอันขาด Plush Baby ต้องทุบมากกว่า1ครั้งอย่าให้เธอออกมาไม่งั้นน่าจะตายครับโอเคมาลองทดสอบกันฮะว้าวโอเคเจ๋งมากเลยครับอุ๊ย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 สามารถตีกระจกได้ด้วยครับว้าวมาลองดูกันครับราวที่1ต้องให้ได้20แต้มนะครับมามาลองดูกันครับโอเคถ้าเป็นอันนี้ได้3แต้มถ้าเป็นบอลเน็ต3แต้มถ้าเป็นบอลบอล1แต้มนะครับโอ้ยมาเอาโทษทีเฮลปี้ฮะฮะอุ๊ยโทษทีฮะโอ้ยังไม่อยู่ยังไม่อยู่ยังไม่อยู่โอเคเรียบร้อย34แต้มครับถือว่าทำได้ดีฮะรอบต่อไปจะเป็นอะไรต้องมาลองดูกันพลัชเบบี้มาแล้วครับพลัชเบบี้โอเคพลัชเบบี้5แต้มนะครับต้องให้ได้60แต้มต้องดูที่เรืองแสงเอาไว้นะโอเคได้ลงไปโอเคโอเคลงไปรอดไหมโอเค84แต้มเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะมี3ราวนะครับไม่ใช่อะไรเพราะผมเคยเห็นมาแล้วนะฮะตัวนั้นใครยกอะไรเอ่ยผมว่ามันมีด้านหน้าละด้านหน้าละครับรอบนี้ต้องได้เท่าไหร่ไม่รู้120แต้มโอเคเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมีข้างๆด้วยเวนี่อย่างเยอะเลยเอ้ยเวนโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยจริงโอ้นี่โอเค158แต้มครับถือว่าเยอะมากนะโอเคเอาละ
ฮึบรอบนี้เป็นอะไรบองกับบอลโปสเตอร์ว่ะโอเคไม่ได้บอลไม่ได้บนบอลครับแต่ว่าได้เป็นโปสเตอร์ของบอลนะบอลแทนนะฮะอ้าวผมอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วโปสเตอร์บองอบอนอยู่ไหนบางอันมันก็ไม่โชว์เนี่ยงงๆนะไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือว่าอะไรนะครับผมขอลองไปเช็คดูสิปกติมันจะเรืองแสงหมดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้แบบเนี่ยอย่างเฮลปี้อ่ะมันต้องเรืองแสงนะแต่นี้ไม่เรืองแสงแฮะป้ายเซเลเบตผมก็ไม่มีนะฮะนั่นไงเซเลเบตเจอละแล้วบ้องอบอลนะผมคิดว่ามันน่าจะโชว์หลังจากนี้แหละนะฮะมันน่าจะเป็นเรื่องของการบั๊กเท่านั้นเองนะโอเคผมขอไปกินเพิ่มสุขภาพก่อนแล้วกันนะอึ๊บอร่อยเหาะเอาละสำหรับแฟตเคทอันแรกบ้องอบอลผ่านไปได้ด้วยดีครับอันต่อมาเป็นดีเจไทม์ว่ะดีเจมิวสิกไทม์บิกินเนอร์ครับต้องเอาฮะไม่ได้ฮะอันนี้ได้รับบทเรียนส่วนตัวครับกับ DJ Music Man และรู้วิธีการเป็น DJ แบบเบื้องต้นครับโอ้โหมาแล้วครับเข้ากะวันที่5เป็น DJ ครับมา Let's go ฟัง DJ Music Man แล้วก็ให้บีทมันตรงกับที่ DJ Music Man ทำเป๊ะๆครับ What the visualizer so it easier to select the right beat อ๋อก็คือให้ดูเส้นด้านล่างก็ได้ครับจะได้เลือกบีทให้ถูกเนาะกดรีเพย์ได้ถ้าอยากจะได้ยินอีกครั้งหนึ่งโอเคมาครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไงแดมยินดีด้วยจากแพ็กเกจซูเปอร์สตาร์คุณจะได้เรียนทักษะการเป็นดีเจกับมิวสิกแมนเป็นการส่วนตัวทุกๆคนอยากจะเป็นดีเจและคุณก็ไม่ต่างกันเลยจะมีการเปิดจังหวะมาก่อน1ท่อนแล้วก็ให้ใช้แผงควบคุมด้านหน้าของคุณเพื่อให้ทำให้มันเหมือนกันนะครับถ้าคุณไม่มั่นใจเพลงหลุดของคุณให้ดูที่ Visualizer ก็ได้นะอย่าทำให้ DJ ไม่พอใจล่ะเขาตอบสนองกับความผิดหวังได้ไม่ค่อยดีนักมีการรายงานว่ามีบั๊กด้านพฤติกรรมและตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่เอาล่ะบทเรียนที่1กำลังจะเริ่มต้นนะบัดนี้โอ้ยสวยมากเลยครับว้าวมันคือโซนไหนไม่รู้ฮะแต่ว่าที่แน่ๆเจ๋งครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยรีเพย์ได้3ครั้งนะครับ Music Tag Back Beat Submit เอ้ย Let's go มาแล้วฮะโอ้โหโอ้โหเย้ยอุ้ยแย่ละแย่ละแย่ละเฮ้เอ๊ะยังไงตุดตุดตุดเอาใหม่เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิขอลองฟังใหม่ได้ไหมครับอือเป็นคลื่นนะครับแล้วก็เป็นคลื่นถูกแล้วอันนี้เป็นพิซซ่าโอเคอันนี้เป็นรุ้งนะครับถูกแล้วเอาดูสิได้ไหมถูกเป้าเฮ้ยขอโทษครับโอ้ผิดไปแล้วรอบหนึ่งเอ๊ะยังไงอะกดอ๋อนี่ไงมันต้องกดแรงๆนะโอเคงั้นก็อันนี้ส่งไปเลยรอบนี้น่าจะได้ครับเอ้ยอย่านะเย้ลุยต่อโอเคพื้นเขียวอันนี้พื้นเขียวหน้าไปชีก้าอันนี้น่าจะเป็นอันนี้แล้วก็พื้นเขียวกดเข้าไปสิโอเคส่งเลยครับได้ไหม yes
Let's go โอเคครับผมรู้อยู่นะเมื่อกี้ผมเห็นเป็นชีก้านะครับแล้วก็อันนี้และนี่เป็นสายรุ้งนะครับสีเขียวผมจำได้ใช่ไหมสนุกสนานเกินหรือเปล่านะฮะถูกไหมถูกไหมไม่ถูกแน่เลยว่ะเอ้ย It has been determined that you have sufficient musical talent. You may proceed to lesson 2 on your next yeah. visit. Yeah. Woohoo! ทำถูกต้องครับไปต่อที่ lesson ใหม่ได้นะฮะเจ๋งว่าสนุกมากเลยอันนี้นะครับโอเคได้เป็นอะไรมิวโอ้ดีเจมิวสิกแมนเฮ้ยไหนขอดูหน่อยสิตัวมันใหญ่มากอ่ะผมอยากจะรู้มันจะฟิตกับที่นี่ได้จริงๆเหรอมันจะแปลกไปเปล่าดูสิดีเจมิวสิกแมนครับโอ้โหฟิตไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาก็พยายามแล้วนะฮะโอเคเอาล่ะต่อมาครับนี่ไงอุ๊ยแอดวานซ์แล้วฮะบอนนี่โบเหรอโอ้มีหลายอย่างฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดีเจมิวสิกไทม์แอดวานซ์กันดีกว่าครับผมนะน่าจะบันเทิงกว่าครับเอาล่ะครับมาถ้าพร้อมกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะดำเนินการอบรมแบบส่วนตัวต่อครับกับ DJ Music Man ใน Advanced Section ครับหรือว่าในบทเรียนที่มันแบบจะยากมากขึ้นนั่นเองนะฮะลุยครับโออย่าให้ Mini Music Man อยู่ใกล้เราจนเกินไปให้ใช้ Fast Cam ครับโอ้โอดูเหมือนว่าจะมี Mini Music Man ครับเพิ่มเข้ามานะโอเคได้ครับมาน่าจะไม่ได้ยากอะไรถ้าเราทำการจับกล้องเอาไว้เรื่อยๆใช่ไหม5ราวครับเริ่มยากเลยแฮะไม่รู้แหละเริ่มกันเลยลุยเอาละครับมาโอเคถ่ายรูปได้เนาะไม่รู้ว่ามีวันหมดหรือเปล่านะครับเจอกันอีกแล้วนะสวัสดีเอาละมาเริ่มกันเลยครับฮะสีเหลืองสีเหลืองชีก้าภูเขาดาวนะครับสีเหลืองชีก้าภูเขาดาวนะฮะโอ้นั่นไงโอเคสีเหลืองผมจะกดถ่ายรูปไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะครับอันไหนไงสีเหลืองภูเขาชีก้านะครับแล้วก็ดาวนะนี่แน่โอเคลองดูครับน่าจะถูกต้องนะอันนี้เยี่ยมเลยใช่ไหม Yes Yeah โอเคได้ครับสีเขียวพิซซ่าตึกไฟฟ้าโอเคสายฟ้าสีเขียวพิซซ่าตึกไฟฟ้านะครับโอเครอบนี้อยู่ตรงนี้แล้วด้วยนะสีเขียวตรงนี้นะครับนี่แน่โอเคโอเคตึกนะฮะมีอีกไหมนี่เนี่ยพิซซ่านะครับถ่ายรูปก่อนเลยนะฮะวู้ฮู้ฮู้โอเคไฟฟ้าเรียบร้อยฮะง่ายๆครับง่ายๆนะฮะดีเจถูกต้องแหละโอเคครับอันต่อมาสีเหลืองเฟรดดี้ภูเขาดาวนะครับสีเหลืองเฟรดดี้ภูเขาดาวสีเหลืองเฟรดดี้ภูเขาดาวนะครับโอเคสีเหลืองสีเหลืองนะครับอยู่ไหนวะโอ้โอเคภูเขานะฮะโอเคเฟรดดี้นะครับเอาละโอ้นี่ไงโอเคดาวนะครับสีเหลืองเฟรดดี้ภูเขาดาวนะฮะถูกต้องครับเรียบร้อยอะไรเนี่ยนั่นคืออะไรอ่ะอ๋อตุ๊กตาเฟรดดี้ครับโอเคเอาละรอบที่4สีฟ้าเฟรดดี้ตึกสายรุ้งนะครับสีฟ้าเฟรดดี้ตึกสายรุ้งอุ๊ยอันนี้เพลงดีว่ะ
สีน้ำเงินนะครับผมพูดผิดเมื่อกี้เฟรดดี้นะฮะนี่แน่สายลุงแล้วก็ตึกนะครับเออเว้ยใช้ได้อันนี้นะครับเพลงนี้ดีเพลงนี้ดีเพลงนี้ดีผมชอบนะฮะนายก็ชอบใช่ไหม DJ The Music Man แน่นอนนะครับราวสุดท้ายอุ้ยแบบเดิมเลยนะฮะก็คือสีฟ้าเฟรดดี้ตึกดาวนะครับสีฟ้าเฟรดดี้ตึกดาวสีฟ้านะครับถ่ายรูปก่อนเลยปุ๊ดนี่ไงล่ะเฟรดดี้ตึกดาวนะครับโอเคง่ายๆฮะอีซี่ครับไม่พลาดฮะใช่ไหมเย้ yeah! โอ้โหอย่างง่ายฮะรอบนี้น่าจะได้มินิมิวสิกเมนนะผมว่านะครับโอเคเรียบร้อยมินิมิวสิกแมนจริงด้วยครับอ้าวแมนอ๋อก็คือเมนมันมีหลายคนไงนะครับอันนี้แมนก็น้อยคนหน่อยนะฮะประมาณนั้นเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับอุ๊ยมีของขวัญเพิ่มครับเอ๋จะเป็นโฆษณาอะไรอีกนะเราต้องมาลองดูกันครับอุ๊ยอุ๊ยๆกดผิดกดผิดไม่เอาไม่เอาไม่เอาแกเอ้ยเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้มันบั๊กเหรอดูสิมินิมิวสิกแมนโอ้โหไม่มินิอย่างที่คิดนะน่ากลัวเหมือนกันนะโอเคครับมาลองดูกันอ้าวอ๋อรอบนี้เป็นฟ็อกซี่ครับแสดงว่าเราต้องทำการรวมทุกคนนะให้กลายเป็นแฟลชโอทรอนอย่างแน่นอนเลยครับอย่างนี้เย้ yeah, แน่นอนเลยโอ้แสดงว่ามีแค่โฆษณาเดียวครับคือFast Forward นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยเราต้องเก็บให้ครบเนาะโอเคเข้าใจละเข้าใจละนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูมินิเกมต่อไปกันดีกว่านะ Bonnie Bo นะครับอันนี้แหละอันนี้แหละมันจะยากไปหรือเปล่านะ Bo Light VIP Bonnie Private Lane นะครับก็คือให้ทำการเล่นโบว์ลิ่งนะในโซนส่วนตัวนะครับ VIP ของ Bonnie Bo นั่นเองนะครับสนุกสนานจะสนุกจริงๆหรือเปล่านั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเอาจริงแล้วโบว์ลิ่งเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคือผมเล่นไม่เป็นนั่นแหละง่ายๆครับคือเคยเล่นแค่แบบว่าครั้งเดียวในชีวิตนะสมัยเด็กๆนะครับแต่ว่าตอนนี้คือโอ้ยไม่ค่อยมั่นใจเลยฮะใช้แฟลชไลท์เพื่อให้มูนออกไปด้วยเหรอเล่นโบว์ลิ่งให้ได้ไฮสกอร์ระวังชาเลนจ์แบบสุ่มโอ้ my god ทำไมหลายอย่างจังอะทำไมหลายอย่างจังอะเฮ้ไม่ค่อยดีเลยแฮะโอ้โอว้าวแปลกๆนะเอาล่ะยังไงเอ่ยเราต้องเล่นให้จบนะครับสวัสดีไม่มีใครอยู่กับเราเลยแฮะยังไงเอ่ยกดเล่นนะฮะอือหือมาแล้วครับโอเคเอานะอื้อโอ้โหแย่แล้วสไตล์แรกก็พลาดเลยนะฮะทำไงดีวะเนี่ยเอานะอื้อโอ้ยไม่ได้เลยแฮะผมไม่ได้เลยอ่ะผมเล่นโบว์ลิ่งไม่ได้เลยอ่ะแย่แหละครับศูนย์แต้มไปก่อนเลย1ทีโอ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยแย่แล้วเออเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้โหชิปหายแล้วครับชิปหายแล้วครับทำไมมันตึงขนาดเนี้ยเอ๊ะผมโยนพลาดเหรออึโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่เลยฮะแย่เลยฮะไม่ดีเลยครับไม่ได้เลยครับ
ผมว่าผมตายแน่เลยว่ะตายแบบตายอ่ะนะฮะทุกคนดูดิมันเฉียงอ่ะมันเฉียงอ่ะสงสัยผมต้องใช้ด้านซ้ายแล้วผมถนัดซ้ายนะผมต้องลองใช้ด้านซ้ายเล่นดูครับเฮ้ย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 อะไรนั่นน่ะชิปหายแล้วเออไปนะเออ what what the what the hell ผมตายแน่เลยว่ะทุกคนอ้าวยังรอดนะครับแต่ก็ไม่ได้สักแต้มอยู่ดีนะไอ้ยาไม่ได้เลยอ่ะศูนย์แต้มยาวๆฮะศูนย์แต้มยาวๆครับผมจะปาอย่างนี้บ้างอื้อไม่ได้ว่ะไม่ได้เลยว่ะแย่แล้วครับแย่แล้วครับอีกนิดนึงโอ้กินผมเลยก็ได้นะเอาจริงแล้วอ่ะคือฆ่าผมเลยก็ได้ครับอันนี้ผมพูดตามตรงเลยนะนั่นไงมาละหุ่นมูลแอนิมาทรอนิกมาละนะครับโอ้ยรอบนี้เป็นมูลนะกัตเตอร์บอลคืออะไรเฮ้ย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 ใครมาไหมไม่มีเนาะผมจะเฉียงหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อได้สวยโอเคสไตรท์เอาสแปร์เออว่ะลืมไปครับเราพลาดไปหนึ่งนะเราจะได้เป็นสแปร์ครับโอเคมาผมพอจะรู้วิธีละนะครับผมจะไหลตรงเนี้ยแล้วมือผมมันจะไปตวัดโดนตรงกลางพอดีนะครับเออโอ้ยนี่ก็อันนี้ก็แรงเกินว่ะโทษทีครับโอเคเอาใหม่กัตเตอร์บอลกัตเตอร์บอลคืออะไรอ๋อสแปร์มันจะได้ซ้ำใช่ไหมหรือไม่ไม่รู้เฮ้ยรอบนี้ก็ตรงเกินโอ้ยไปกี่แต้มเนี่ย6แต้มนะครับเอาล่ะรอบนี้เป็นอะไรมีชาเลนจ์ไหมอุ้ยโอ้โหมอนตี้ครับตอนนี้แหละอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้ไป6แต้ม5แต้มนะครับ5พินต่อมาผมต้องให้ได้สแปร์อย่างน้อยที่สุดนะฮะไปโอ้ยได้ไปแค่2แต้มปะนั่นแหละฮะโอเค23ละก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีครับดูจากสภาพแล้วนะฮะไม่มีทางได้ไฮสกอร์แน่นอนนะครับผมพูดเลยนะฮะเดี๋ยวผมต้องกลับมาเล่นว่ะผมว่าผมต้องซ้ำนะครับอุ้ยได้เยอะอันนี้ได้เยอะโอเคเดี๋ยวแค่โอ้โห7พินครับมาร็อกซี่ช่วยฉันด้วยไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคเอาล่ะอายาโอ้โหเอ้ยเอาล่ะครับมารอบสุดท้ายฮะรอบนี้ไปชาเลนจ์อะไรไม่มีฮะโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยรวมกันแฮะโอ้โหรวมทุกอย่างที่ขวางหน้าโดนไป1แต้มโอเคเอ๊ะด้านหลังมันเป็นล็อกฮะมันเป็นฟันทำฟ็อกซี่ด้วยเหรอผมเพิ่งเห็นโอ้ไม่โทษทีครับโอเคโดนจัมป์สแกร์มั้ยนะ
อ่าฮะโอเคครับจบสวยงามฮะก็ถือว่าดีครับไม่ได้มีจัมป์สแกร์อะไรเป็นคอนเทนต์สนุกสนุกเฉยๆนะแฟทเรนว่ะเฮ้ยเอาแล้วเนื้อเรื่องเริ่มต้นนะครับทุกคนเนื้อเรื่องได้เริ่มขึ้นแล้วฮะเอาละครับฮะมีข้อความให้กับเธอเธอพร้อมแล้วหรือยังใช้กุญแจเพื่อต่อต้านความมืดครับกุญแจนี้เหมือนคุ้นเคยกับคุณดีนะแฟทเรนน่ะเหรอแฟทเรนคือใน DLC รูนมันคุ้นไงเพราะผมเคยใช้ไงนะฮะเอาล่ะโอเคครับยังไงเอ่ยอ๋อเล่นเหมือนใน DLC รูนเป๊ะๆเลยครับอันนี้น่าจะเป๊ะนะเรียบร้อยครับโอ้โอนั่นไงโปสเตอร์บ้องอบอนครับเราไปทางนี้ได้ด้วยนะเอ๊ะยังไงเนี่ยเราต้องใช้เหรียญเพื่อเล่นอันนี้ Princess Quest 4ครับ What หมดเวลาแล้วเหรอได้เวลาถอดหน้ากากแล้วฮะยังไงสิอย่าบอกนะว่าเราใส่หน้ากากมาตลอดอ่ะยังไงเอ่ยดึงออกมาไม่ได้ด้วยครับโอ้โหทำอะไรวะเนี่ยเอาเจ๊งโอเคผมไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่นะแต่ว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เลยฮะดูเหมือนว่าเราจะใส่หน้ากากมาตลอดเลยครับฮะผมจะลองถอดหน้ากากดูนะไม่รู้ว่าเป็นมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะถ้าเราเป็นพนักงานเนี่ยเราต้องใส่หน้ากากใช่ไหมเพราะเราทำการเซ็น NDA ไปแล้วนะครับหรือว่าสัญญาไม่บอกข้อมูลนะดังนั้นเราต้องมีหน้ากากในตัวครับผมจะลองถอดนะทุกคนพร้อมไหม1 2ไม่ได้ครับผมทำการผมเอาหน้ากากออกไม่ได้หรือว่าเราต้องไปตรงนั้นอ่ะผมจะลองดูครับมาผมจะลองถอดหน้ากากดู1 2ไม่ได้ครับโอเคยังงงๆอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับตอนนี้น่าจะมีความลับอะไรเพิ่มเติมนะครับผมคิดว่าวันนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะก็ตอนนี้เราได้รู้ความลับเพิ่มเติมแล้วว่าพนักงานของ Fastback Entertainment นะครับที่ทำงานในห้าง Mega Pixelplex ทุกคนเนี่ยจะมีหน้ากากแวนนี่ครับหมายความว่ายังไงเอ่ยไม่เข้าใจแต่ว่าน่าจะทำให้เราสามารถเข้าที่เป็นคือ DLC Rune ได้เลยคือเราสามารถเข้าโลก AR นะครับที่เป็น AR ผสมได้เลยนะครับทำให้พนักงานเนี่ยสามารถข้ามจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือเขาอาจจะโดนกริสแท็บเข้าสิงแล้วเหมือนกันอันนี้ไม่มั่นใจครับแต่ว่าน่าจะประมาณนี้นะครับแต่สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นบอนนี่โบต่อละกันนะครับเพราะว่าคะแนนแรกมันแย่มากนะครับ นะฮะมันต่ำเตี้ยเรียดินสุดๆนะโอเคเอาล่ะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ เอาแล้วนะ ไม่ค่อยดีเลย เป๊ะนะสไตร์อุ้ยสไตร์ yes สเปร์ครับได้อีกลูกหนึ่งเพื่อเพิ่มคะแนนใช่ไหมไม่ใช่นี่อุ้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่
โอ้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 โอเคไม่มีอะไรใช่ปะกัตเตอร์บอลครับเอาล่ะสแปร์ไหมอุ๊ยโอ้โหแต้มเดียวแย่แย่เลยแย่เลยนี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่นักนะฮะอ๋อมันเป็นฟันทามฟ็อกซี่อยู่แล้วนี่นาเอาล่ะ1 2สไตร์สไตร์ yes คุณผู้ชมครับผมเพิ่งมานึกได้เว้ยไออุปกรณ์นั้นน่ะเนี่ยครับอุปกรณ์ตรงนี้ครับของ Princess Quest 4เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่มันจะทำให้เราไม่สามารถถอดหน้ากากได้ใน DLC Rune ใช่ไหมและเราเนี่ยจะต้องเจอกับMax ใช่ไหมครับดังนั้นเหมือนกับว่านี่ครับมันสามารถที่จะจับลงมาเพื่อปิดการใช้งานและเราจะสามารถถอดหน้ากากได้ครับผมจะลองดูนะเรียบร้อยครับผมปิดการใช้งานของไอ้เครื่องอันนี้แล้วครับและเราจะสามารถถอดหน้ากากได้ครับโอ้ไม่ก๊อดโอ้ไม่ก๊อดโอ้ไม่ก๊อดสุดยอดเลยเว้ยเอาดิให้มันรู้ไปเอาล่ะฟลัชแท็บมาฟลัชแท็บมามาโดนดีเข้าเต็มเต็มสไตร์วู้ฮู้ดับเบิ้ลนะฮะสไตร์ซ้อนครับเอาว่ะสนุกว่ะเริ่มสนุกละเริ่มสนุกละสไตร์เอ้ยเอ้ยโอ้โหนิดเดียวเองอ่ะโหยแย่เลยโอ้มอนตี้เอาหน่อยเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างน้อยได้สแปร์ครับเอาละรอบนี้น่าจะเป็นตัวของเอ้ยโอเคเป็นมอนตี้ครับเก็บไว้ก่อนเอาละตอนนี้แหละอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยเกือบไปแล้วฮะได้ไปกี่แต้มเอ่ย3แต้มเองนะฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาบอนนี่เอาหน่อยครับแสดงว่าเนื้อเรื่องตอนนี้คือน่าจะอยู่ในช่วงที่บอนนี่ยังอยู่หรือเปล่านะใช่ครับเพราะว่าบอนนี่ยังโชว์อยู่นะฮะไปได้แต้มเดียวย่ำแย่เลยย่ำแย่เลยคะแนนไม่ค่อยดีครับดูซิว่ามูนมาไหมไม่มานะครับโอเคมามามาตั้งสมาธิรวมพลังไว้ที่ลูกบอลโบลิ่งนี้เฮ้ออ้าบ้าเอ้ยไม่ได้เลยแฮะมานี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆโอเคมาครับผมว่าเราปาลูกบอลไปตรงโน้นได้ไหมวะทำไมผมรู้สึกว่ามันซัดๆแปลกๆนะครับอ๋อได้ไป3แต้มเท่านั้นเองนะครับ80แต้มละนะนะผมรอเลยรอบนี้มูนมาแน่นะครับโดนโอเคเอาล่ะมาอึ๊บเฮ้ยรอบนี้สวยสวยจัดๆโอ้โหสไตร์เอาล่ะต่อมาครับรอบสุดท้ายนี่คือมันจะเหมารวมกันหมดเลยนะต้องแบบว่าทุ่มทุนกันหน่อยนะครับดับเบิ้ลสไตร์มานี่เลยเราจะจี่
มูนก่อนแล้วกันนะครับรอบนี้ขอให้ทริปเปิลเลยแล้วกันนะฮะโอเคเอ๊ะชิบหายละเอ๊ะชิบหายละเอ๊ะชิบหายละโอเคผมปามั่วซั่วเลยนะฮะโซดาเอาแล้วได้กินทั้งพิซซ่าชาวด้าทั้งโซดานะครับอร่อยห่อแน่นอนนะฮะวันนี้โอเคเอาละนั่นไงล่ะอาหารสุดน่ากินมาพร้อมกับโซดาแสนอร่อยโอ้ยโหแน่นท้องเลยทีเดียวนะฮะ